แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอธิษฐานบารมีพระราชพิธีสร้างพระหลักเมืองสืบแผ่นดินจากอดีตถึงปัจจุบันด้วยพระบารมีและเทพพยดาผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินผู้ใดในแผ่นดินรู้สำนึกในพระคุณแผ่นดินพระคุณอดีตบุรพกษัตริย์และพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงเทพพยดาผู้อภิบาลคุ้มครองรักษาแผ่นดินและผู้อยู่ในแผ่นดินภายใต้ร่มโพทองแห่งพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ด้วยระลึกกตัญญูกตเวทิตาคุณจงรักภักดีดำเนินชีวิตในหลักธรรมมีอิทธิบาท4มรรคมีองค์8ชีวิตย่อมบังเกิดความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขใครผู้ใดในแผ่นดินนี้ประพฤติตนจาบจ้วงล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์ขาดความเคารพเทิดทูนระลึกกตัญญูขาดความจงรักภักดีชีวิตจะหาความสุขความเจริญไม่ได้ประสบเหตุเพศภัยบ้างก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวในอดีตปรากฏให้เห็นมากมายผมเป็นคนที่เดินทางไปหลายๆประเทศในโลกนี้ไม่มีที่แห่งใดจะมีความสุขร่มเย็นมีอิสระเสรีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเหมือนในแผ่นดินไทยหลายประเทศเคยเป็นแผ่นดินกษัตริย์บัดนี้เปลี่ยนแปลงไปตามโลกและมีการทำลายล้างสถาบันก็ยังมีคนรวยคนจนขอทานขี้ขโมยมีขบวนการก่อการร้ายและรุนแรงน่ากลัวประเทศเหมือนมีความวังเวงเงียบเหงาซึมเศร้าว้าเหวยิ่งตอนนี้เกิดโรคระบาดแผ่นดินไทยไม่มีความระบาดของโรคน่ากลัวเท่าประเทศต่างๆในโลกโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาที่ชื่อว่าสุดยอดของความเจริญและประชาธิปไตยแต่การระบาดของโรคสุดแสนน่ากลัวแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์คำนี้ชัดเจนด้วยรากแก้วแผ่นดินนี้มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์และจะคงสืบต่อไปในพระเกียรติยศพระบารมีตามอธิษฐานบารมีสร้างแผ่นดินประเทศชาติมาแต่อดีตครับลักษ์ราชสีตอบคำถามในคณะศิษย์และท่านที่ติดตามที่ต้องการรู้คำทำนายประเทศไทยอาจารย์พลูหลวงได้ละสังขารทิ้งร่างไปเมื่อวันศุกร์ที่29ธันวาคม2543แต่ได้ฝากผลงานโดยเฉพาะการทำนายความเป็นไปของบ้านเมืองได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าตาเห็นซึ่งผู้เขียนขอสรุปโดยย่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้จดจำและมีความภูมิใจในโหราศาสตร์ไทยตามแนววิทยาศาสตร์ของอาจารย์ไว้ดังนี้ประเทศสยามถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยเมื่อ24มิถุนายน2482ประกาศเวลา9นาฬิกาเมื่อผูกดวงกาลชาตาก็จะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎอาจารย์ได้วิจารณ์ไว้ว่าคำว่าสยามหรือเสียมเป็นคำที่สำคัญที่สุดเพราะมาควบคู่กับความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนชื่อประเทศซึ่งเท่ากับการทำลายเอกลักษณ์ของชาติเป็นการฉีกประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงอาจารย์พลูหลวงได้พยากรณ์ดวงชะตาการเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยไว้จะเห็นว่าอาจารย์ได้แบ่งออกเป็น10ยุคในรอบ100ปีโดยแต่ละยุคมีอายุ10ปีนับแต่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ 1. ยุคกาลีตรงกับช่วงพ.ศ. 2482ถึง2492 2. มิตรมาเยือนตรงกับช่วงพ.ศ. 2492ถึง2502 3. เฉือนดินแดนตรงกับช่วงพ.ศ. 2502ถึง2512 4. แสนแค้นกลางเขาควายตรงกับช่วงพ.ศ. 2512ถึง2522 5. ลายเสือครองเมืองตรงกับช่วงพ.ศ. 2522ถึง2532
6. ฝู่เฟื่องชาวสังคมตรงกับช่วง2532ถึง2542 7. ชมบุญทรราชตรงกับช่วงพ.ศ. 2542ถึง2552 8. ชาติวิปโยคตรงกับช่วงพ.ศ. 2552ถึง2562 9. โรคคลายตรงกับช่วงพ.ศ. 2562ถึง2572 10. หายกังวลตรงกับช่วงพ.ศ. 2572ถึง2582หลังจากที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์แรม2ค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2415ตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอายาราชสิทธิ์ก้นกุฏิของเจ้าประคุณสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในกุฏิของท่านขณะทำความสะอาดกุฏินายอายาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสื่อเป็นลายมือของเจ้าประคุณสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขปเป็นคำทำนายชะตาเมืองมีความว่ามหาการผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชจนชนร้องทุกข์ยุคธมินถิ่นกาขาวชาววิไลชาวศรีวิไลหมายถึงยุคที่10หรือรัชกาลที่10ซึ่งยังมาไม่ถึงมีผู้ตีความกันต่างๆนานาเมื่อดูจากความหมายแล้วคำนี้มาจากภาษาอังกฤษหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นดังนั้นก็เป็นอันเชื่อขนมกินกันได้เลยว่าในรัชสมัยต่อไปประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขน่าชื่นตาบานกันทุกท่วนหน้าจริงเท็จประการใดการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์